ที่นนทบุรีมีผู้ปกครองมาร้องเรียนนะครับว่าเอาหนังสือไปห่อปกที่ร้านหน้าโรงเรียน19เล่มคิดเป็นเงิน600บาทหูตกเล่มเท่าไหร่3ห่อปกพลาสติกอ่ะ30กว่าบาทอ่ะต่อเล่มเหรอใช่ไหมห่อปกพลาสติกทีเนี้ยผู้ปกครองก็เลยรู้สึกว่า19เล่มกับราคาที่ต้องจ่ายไปเนี่ย600บาทมันแพงเกินจริงหรือไม่นะครับคุณผู้ชมโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีกลุ่มผู้ปกครองนี่แหละบอกว่าอยากจะให้ช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมว่า600บาทกับการห่อปกนักเรียนป.3 19เล่มเนี่ยอันนี้600เพราะว่าแพงแล้วไหนจะถ่ายเอกสาร96แผ่นคิดราคาเป็นพันเลยนะโอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบหูยมัน96แผ่นถ้าตีว่า100แผ่นครับก็แผ่นละ10บาทนะฮะประมาณนี้แผ่นละ10บาทก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบว่ามาใช้บริการที่ร้านหน้าโรงเรียนเนี่ยหมดตัวกลับบ้านเลยนะเนี่ยหลายคนก็เดือดร้อนกันไปทีนี้ถามว่าใครเดือดร้อนบ้างเมื่อวานนี้มีผู้ปกครองไปร้องเรียนกับผอศูนย์ดำรงธรรมที่นนทบุรีนะครับแล้วก็ร้องเรียนไปถึงสคบด้วยมาช่วยดูแลผู้บริโภคหน่อยก็เอาหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไปให้ดูนะครับอย่างคนหนึ่งชื่อว่านางสุพรรณสาเป็นยายของเด็กป.3 บอกว่าเอาของนี่แหละไปห่อปกที่ร้านหน้าโรงเรียนคุณผู้ชม คือกลายเป็นว่าราคาเนี่ยที่บอกว่า19เล่มราคา600บาทคือกลายเป็นว่าคุณผู้ชมเด็กตอนที่เด็กเอาไปอ่ะครับเด็กก็พอบอกราคาเด็กก็ตกใจจนต้องทำให้คุณยายอ่ะไปช่วยเคลียร์แต่นั่นแหละครับพอคุณยายไปแล้วก็รู้สึกว่าราคาที่ร้านคิดมันก็แพงอยู่ดีครับผมบอกโอ้ป้าถ้า600หนูไม่เอาหนูมีตังค์จ่ายป้าแก่ครับติดค่าออกได้เลยหนูก็เลยว่าอย่างนี้ตอนนี้ก็คือเริ่มโมโหแล้วแหละแล้วเขาก็บอกว่าไม่อ่ะฉันนั่งทำมาตั้ง2วันนั่งทำตั้งนานแล้วก็บอกว่าป้าค่าแรงไปแกะไปเลยหนูไม่มีตังค์จ่ายหรอก600เราก็ว่าอย่างนี้เพราะว่ามันแพงกว่าแพงกว่าทั่วไปปกติเราเขาก็ยกหนังสือเก็บก่อนตั้งเลยเขาจะไม่ยกตั้งเลยหนูก็เลยบอกเดี๋ยวถ้าป้าไม่ลดให้หรือว่าไม่คุยกันไม่ได้เลยเดี๋ยวหนูจะแจ้งตำรวจแล้วหนูก็เลยโทรแจ้งตำรวจผมเห็นข่าวนี้ปุ๊บผมลองเสิร์ชเลยนะเป็นไงลองเสิร์ช Google เลยนะห่อปกมันว่าห่อปกราคาเท่าไหร่บางร้านเนี่ยเขาเริ่ม7บาทถึง12บาทเองต่อเล่มบางร้านอาจจะ10บาทอย่างเงี้ยแต่พอผมลองคูณแล้วนะ19เล่ม600บาทตกเล่มละ30กว่าบาทเลยนะมันก็สูงกว่าราคาโดยทั่วไปใช่ไหมใช่ทีนี้คุณผู้ชมครับมีแม่ของเด็กนักเรียนป.3 อีกหนึ่งคนเขาบอกว่าราคานี้มองแล้วแพงเกินเลยแหละแล้วก็มีการนำเรื่องนี้ไปโพสต์ในกลุ่มชุมชนหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์นะบอกว่าผมเองก็เคยโดนฉันเองก็เคยโดนเหมือนกันไปถ่ายเอกสาร2แผ่น100นึงโอ้แผ่นละ50บาทนะ50บาทโอ้โหแพงมากเขาบอกว่าโดนค่าเทอมหรือคือสมมติว่าเวลาจะไปปริ้นงานเนี่ยถ้าคุณจะไปเปิดใช้คอมของเขา คุณต้องเสียค่าเปิดคอมอีกด้วยนะคือเสียทุกอย่างเสียทุกเม็ดเสียทุกอย่างและพอไปถามราคาก่อนว่าราคาเท่าไหร่ป้าแกก็ไม่ยอมบอกด้วยบอกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวค่อยมาจ่ายกันทีหลังสุดท้ายพอมารู้ทีหลังโอ้โหราคาตกใจดิคุณผู้ชมครับเหมือนเป็นการถูกเอาเปรียบเลยนะฮะและที่สำคัญคือบอกว่าเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปซื้อของที่มันจำเป็นดีกว่าไหมอ่ะอุปกรณ์การเรียนดีกว่าไหมไปซื้อหนังสือหรืออะไรก็ตามเพราะไม่งั้นราคาตรงนี้ถือว่ามันแพงมากๆครับจริงๆแล้วอ่ะคือเราก็พอจะรู้ราคาคร่าวๆว่ามันน่าจะประมาณไหนแต่เรารู้สึกว่าตกใจอ่ะตกใจราคาเลยแบบหนังสือเท่านี้600บาทมันแพงมากพอเราพูดบอกว่าเคยเจอไหมว่าค่าหนังสือห่อปกราคาเท่านี้ก็มีแต่คนมาคอมเมนต์เต็มเลยค่ะว่าแบบร้านไหนอะไรยังไงว่าแบบขึ้นชื่อบอกร้านในตำนานอีกแล้วเหรอสมมติเราถามราคาก่อนทำเขาจะไม่บอกเลยคือทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยแจ้งทีหลังแล้วพอเหมือนกับทำไปแล้วอย่างเงี้ยพอบอกราคาเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายฉันแล้วอ่ะคือไม่อยากให้คนอื่นโดนโกงราคาแบบนี้บางคนเขาก็มองเห็นว่าช่างมันเถอะยอมจ่ายไปอย่างมากเขาก็เข้าหนเดียวแล้วเขาก็ไม่เข้าอีกแล้วแต่เราอยากว่าต้องแก้ปัญหาตรงนี้อยากให้คนผู้ใหญ่ลงมาดูแลแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าเด็กนักเรียนคือตรงนี้เป็นโซนที่ขายหลายคนคิดแบบนี้ว่าหนเดียวพอแต่ว่าจะกี่หนก็แล้วแต่มันคือการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ครับนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็รับหนังสือร้องเรียนไว้แล้วที่สำคัญก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการไปตรวจสอบด้วยว่าที่ร้านทำแบบนี้จริงหรือเปล่าใช่ฮะมันมีราคาที่บอกไว้ไหมว่าห่อปกเท่าไรถ่ายเอกสารเนี่ยหน้าละกี่บาทอะไรยังไงซึ่งอันเนี้ย
เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่ต้องรู้ต้องมีการแจ้งราคาให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าอยากจะคิดเท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ให้ทีมข่าวเราไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็ไปสอบถามกับเจ้าของร้านด้วยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่นะฮะ